สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่งานการประกวดดาวโรงเรียนครั้งใหญ่ของโรงเรียนของพวกเราขอเสียงปรบมือด้วยครับและในรอบนี้ก็เป็นเวทีการตัดสินรอบสุดท้ายกับนักเรียน3คนที่ผ่านเข้ารอบมาครั้งนี้เราจะมาตัดสินกันแล้วว่า3คนที่เหลืออยู่นั้นใครจะคว้ามงกุฎดาวโรงเรียนของเราไปครอบครองถ้าท่านผู้มีเกียรติอยากรู้แล้วก็อดใจรออีกสักนิดนึงนะคะรอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยแต่งตัวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาชมความน่ารักสดใสสมวัยของพวกเขากันอายุจะทำยังไงดีอายุไม่มีชุดใส่ด้วยซ้ำอ่ะอายุทำชุดหายไปไหนก็ไม่รู้ใครที่มาทำแบบนี้กันนะทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ในวันสำคัญแบบนี้ด้วยฉันเบื่อทำไมทุกคนต้องกลั่นแกล้งฉันน่ะเหนื่อยชะมัดจะทันไหมวันเนี่ยอายุฉันเอาชุดมาให้เธอแล้วโอ้ยทุกคนครับสวัสดีนะครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังช่วยอายุในเรื่องชุดอายุโอ้โหทำไมอายุมานั่งอยู่ตรงนั้นล่ะตอนนี้งานมันเริ่มแล้วนี่นาอายุเธอรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วเข้าเป็นชุดอะไรคะรุ่นพี่อายุยังไม่เคยใส่ชุดที่รุ่นพี่เอามาให้ได้ซ้ำและอีกอย่างนึงเนี่ยอายุก็ไม่รู้ด้วยว่าอายุจะเปลี่ยนชุดทันหรือเปล่าอายุเธอลืมไปหรือเปล่าอ่ะนี่มันไม่ใช่อายุคนสดใสล่าเริงที่แก้ปัญหาได้ทุกสถานการณ์อย่างที่ฉันรู้จักนี่รอบนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่มันผิดพลาดเพราะว่าเธออาจจะโดนแกล้งแต่ว่าคนที่คอยช่วยเธอแก้ปัญหาก็มีอยู่เยอะนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนของพวกเธอแล้วก็ฉันเองก็คอยช่วยเหลือเธออยู่เธอรู้ไหมกว่าฉันจะเอาชุดนี้มาได้เนี่ยมันยากมากแค่ไหนเธออย่าให้ความหวังร้ายนั้นมาทำลายมิตรภาพมาทำลายความตั้งใจของเธอได้ไหมเอาชุดนี้ไปเปลี่ยนซะแล้วก็ไปประกวดให้เต็มที่อุ้นพี่คะพออายุโดนแบบนี้อายุไม่มั่นใจเลยค่ะว่าอายุจะทำได้ทำไมพวกเขาต้องเกลียดอายุถึงขนาดแกล้งในวันที่สำคัญแบบนี้ด้วยเอาหน้าคนมันจะเกลียดอะยังไงมันก็เกลียดแต่ว่าคนรักเธอมันมีเยอะมากกว่าคนเกลียดแน่นอนพวกคนขี้ฉาพวกเนี้ยเธออย่าไปใส่ใจเลยมันพร้อมที่จะทำร้ายแล้วก็ทำร้ายทุกอย่างของคนที่มันเกลียดแหละพวกขี้ฉาฉันให้กำลังใจเธอก่อนแล้วกันไม่ต้องร้องไห้นะคนดีตั้งใจทำทุกอย่างให้เต็มที่นะขอบคุณจริงๆนะคะรุ่นพี่ขอบคุณที่ทำให้อายุนะคะงั้นอายุจะทำให้เต็มที่แล้วกันนะเหตุตัวแสบคิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เธอรีบไปเปลี่ยนชุดนะแล้วก็ทำให้เต็มที่แล้วกันฉันแล้วก็เพื่อนๆพวกเธอแล้วก็คนในโรงเรียนหลายๆคนเนี่ยกำลังรอเชียร์เธออยู่เธอต้องคว้าตำแหน่งมาให้ได้นะอายุโอเคค่ะรุ่นพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะอายุเลิกร้องไห้แล้วอายุจะทำให้เต็มที่เลยรุ่นพี่กับพวกชิกะคอยเชียร์อายุด้วยนะคะได้เลยตัวแสบปะรีบไปเปลี่ยนชุดเร็วผู้เข้าประกวดคนแรกฟูเมะฟุตบะผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งที่เพียบพร้อมไปซะทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องหรือการเต้นอีกอย่างนึงเนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญากับบริษัทยักษ์ค่ายดังที่กำลังจะมาเป็นไอดอลคนต่อไปเรียกได้ว่าผลงานของฟูเมะคนนี้เนี่ยน่าจับตามองยิ่งนักรอบนี้ฟูเมะมาพร้อมกับชุดสีขาวลายสีแดงที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเพิ่มความน่ารักสดใสให้เธอมากๆเลยแหละครับทุกคนขอเสียงปรบมือให้ฟูเมะหน่อยครับและสาวน้อยคนต่อไปที่น่ารักสดใสไม่แพ้ใครนั่นก็คือมิโดรินันโจนั่นเองครับมิโดริเนี่ยเป็นนักเรียนที่เรียนค่อนข้างดีแล้วก็มีความตั้งใจอย่างมากพ่วงด้วยตำแหน่งเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนและเธอเนี่ยยังเป็นนักกิจกรรมตัวโยงอีกต่างหากผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็มาแรงไม่แพ้ใครเลยนะครับรอบนี้น้องมิโดริมาด้วยชุดสีฟ้าสดใสข้างในเป็นโบแล้วก็เสื้อแขนยาวสีขาวเรียกได้ว่าเพิ่มความสดใสเหมาะกับผมเธอมากๆใครที่เป็นแฟนตัวยงของมิโดริเนี่ยก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับและสาวน้อยคนสุดท้ายของการประกวดในวันนี้ที่ผมจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นั่นก็คือน้องอายุฮิเมะนั่นเองน้องอายุฮิเมะครับน้องอายุฮิเมะไปไหนแล้วเนี่ย What? น้องอายุฮิเมะอยู่ไหมครับถ้าน้องอายุฮิเมะไม่อยู่ในวันนี้ทางการแข่งขันขออนุญาตตัดสิทธิ์การแข่งขันของน้องอายุฮิเมะทิ้งไปเพราะว่าน้องอายุฮิเมะไม่ได้มาตรงตามเวลานะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยและนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยที่ผู้เข้าประกวดผ่านเข้ารอบมาลึกขนาดนี้ได้หายไปจากรายการแข่งขันผมไม่ทราบนะคะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่ว่ายังไงเนี่ยก็ต้องสละสิทธิ์ละครับ
เดี๋ยวค่ะอายุมาแล้วค่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องอายุฮิเมะด้วยครับวู้ฮู้วู้ฮู้ทำไมอายุรอบนี้ถึงมาช้าจังนะเนี่ยโอ้ไปไหนเป็นห่วงจังเลยตาดีแล้วล่ะที่มาฮะโหนั่นอายุเหรอนะอายุสวยมากเลยนะฉันไม่คิดว่าอายุจะเหมาะกับชุดนี้เลยจริงๆโหสุดยอดเลยอายุโอ้โหนั่นอายุเหรอนะผมไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าอายุจะดูดีในชุดนี้ได้ขนาดนี้เนี่ยสวยมากสวยจนทึ่งเลยอะชนะแน่อายุสู้ๆนะดูนั่นสิอายุสวยมากเลยเนาะฉันไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าอายุจะเข้ากับชุดนี้ได้มากขนาดนี้เนี่ยใช่สวยจนทึ่งไปเลยเนี่ยแหละเพื่อนพวกเราดีใจสมัดเลยในที่สุดอายุก็มีชุดใส่หลังจากที่โดนไอ้พวกนั้นแกล้งมาตั้งนานคือทุกคนคะอายุแค่จะบอกว่าขอโทษนะคะที่อายุมาสายรู้สึกประหม่ามากเลยแฮไม่รู้ว่าชุดจะออกมาเป็นยังไงบ้างอะโอ้โหน้องอายุนี่มาพร้อมกับความสดใสเลยนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเพียบพร้อมไปด้วยความสามารถแล้วก็ไม่ได้จะเข้าสังกัดไหนเพราะว่าเธอเนี่ยมีสังกัดของตัวเองอยู่แล้วมีความสามารถมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องการเล่นการเต้นการเรียนหรืออะไรก็ตามแต่ด้วยความที่ตัวของอายุเองมีเสน่ห์เหลือล้นทำให้เธอเป็นที่สนใจไม่น้อยเลยล่ะครับรอบนี้อายุมาพร้อมกับเดรสสีชมพูอ่อนที่เข้ากับโบสีชมพูของเธอเป็นอย่างดีดูดีสวยสง่าแต่ผมก็บอกเลยนะครับว่ายังสมวัยอยู่เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะและรอบต่อไปนะครับทุกคนก็คือรอบการตอบคำถามรอบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรอบสุดท้ายเลยถ้าใครก็ตอบคำถามได้ดีกรรมการจะมีคะแนนให้อย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจกันนะครับฟูเมะทำไมกันนะทันที่เราอะเอาชุดนี้ด้านไปทิ้งแล้วด้วยซ้ำมันไม่น่าจะมีชุดมาใส่แบบนี้สิทำไมอยู่ดีๆถึงกลับมามีชุดที่สวยขนาดนั้นได้อะโอ้โหน่าจะแพงนะดูเลยคอลเลคชั่นไหนฉันยังไม่มีปัญญาซื้อเลยอะเฮ้ยอย่าบ่นมากได้ปะฉันก็พยายามแล้วไงแล้วเนี่ยดูดิชุดใหม่มันอะที่เอามาใครมันไปช่างหามาให้นะสวยกว่าพวกเราอีกอะไม่เป็นไรหรอกรอบสุดท้ายมันคือการตอบคำถามฉันจะชนมันให้ตกเวทีเลยให้มันขาเด้งขึ้นมารับรางวัลไม่ได้เลยโอเคปะโอ้ยเซ็งสมาร์ทมันจะชนะมันได้ไหมเนี่ยรอบตอบคำถามคำถามของเราก็คือถ้าได้ผ่านเข้ารอบการประกวดมาขนาดนี้แล้วและรางวัลมงกุฎเนี่ยอยู่กับน้องหรือที่เรียกง่ายๆว่าชนะการแข่งขันจะเอาชัยชนะครั้งนี้ไปทำอะไรบ้างครับคือด้วยความที่ก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างห่างไกลจากบ้านนะคะเพราะไปเรียนต่างประเทศตอนนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะอีกอย่างนึงเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เงินนะคะทุกคนแต่ว่าอยากได้การเซ็นสัญญาครั้งใหญ่อยากได้ชื่อเสียงเราจะได้เอาชื่อเสียงเราเนี่ยไปต่อยอดเล่นละครอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอาเงินมาให้พ่อแม่ไงคะโอ้โหถือว่าเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเชิญผู้เข้าแข่งขันคนที่2มาตอบคำถามเลยครับถ้าน้องมิโดริเนี่ยมีรุ่นน้องที่เข้ามามิโนริจะแนะนำอะไรในโรงเรียนเราให้น้องๆได้รู้จักบ้างสำหรับมิโนรินะคะมิโนริคิดว่าสิ่งที่อยากแนะนำให้น้องๆได้รู้จักเนี่ยก็คือการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเพราะว่ายิ่งเราทำกิจกรรมเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะขอโทษนะคะมิโนริค่อนข้างเขินนะคะก็เลยพูดตะกุกตะกักนิดนึงต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะน้องมิโนริสบายเลยครับตามสบายเลยค่อยๆพูดก็ได้ครับคือมิโดริคิดว่าจะแนะนำเรื่องกิจกรรมค่ะเพราะว่ามิโดริก็เป็นนักกิจกรรมการทำกิจกรรมทำให้เรามีคนรู้จักเยอะมีเพื่อนเยอะมีชื่อเสียงแล้วก็เราก็จะได้ออกกำลังกายทุกวันแล้วมันก็จะทำให้เราหุ่นดีแล้วเราก็จะสวยโรงเรียนของเรามีที่ออกกำลังกายเยอะมากๆเลยล่ะค่ะส่วนแต่เรื่องการเรียนก็สำคัญเหมือนกันนะคะอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจสอบขอให้ทุกคนได้มีความสุขนะคะโอเคครับขอเสียงปรบมือให้น้องมิโดริด้วยครับผมและผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือน้องอายุฮิเมะนั่นเองสวัสดีค่ะโอเคครับน้องอายุฮิเมะคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับเวทีนี้นั้นเป็นเวทีของการประกวดดาวโรงเรียนซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสวยงามสดใส
ของตัวนักเรียนแต่ละคนน้องอายุคิดว่าความสวยในตัวน้องอายุคืออะไรครับอายุคิดว่าทุกคนมีความสวยในตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะหน้าตารูปร่างสีผมการทำผมเป็นยังไงทุกคนล้วนแต่มีความสวยทั้งหมดเลยล่ะค่ะแต่สำหรับอายุที่คิดว่าจุดเด่นของตัวเองที่สวยแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดูดีและอายุชอบมากที่สุดไม่ใช่รูปร่างหน้าตาหรือว่าทรงผมอะไรต่างๆนะคะแต่อายุคิดว่าการที่เราเป็นนักเรียนเนี่ยเรามีเพื่อนๆต่างๆมากมายต่างคนก็ต่างนิสัยกันต่างความคิดกันสิ่งที่ทำให้อายุเป็นจุดเด่นแล้วก็มีเพื่อนเยอะๆได้แล้วก็มีเสน่ห์ในทุกวันนี้อายุเลยคิดว่าเป็นเรื่องของความจริงใจค่ะ yeah!อายุเป็นคนที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครแล้วก็เวลาใครเข้ามาอายุมักจะจริงใจเสมออายุก็เลยมีเพื่อนเนี่ยแหละค่ะความสวยของอายุจริงๆแล้วเรื่องความสวยภายนอกอ่ะมันก็มีวันหมดไปแต่เรื่องความดีภายในอ่ะใช้ยังไงมันก็ไม่มีวันหมดเพราะฉะนั้นอายุก็เลยคิดว่าบางอย่างรูปร่างภายนอกบางคนมองว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่สำหรับอายุข้างในสำคัญกว่านั้นเยอะเลยค่ะตอบดีนะครับเนี่ยโอเคคำน้องอายุเดี๋ยวยังไงเนี่ยรอประกาศผลอีกทีนึงนะครับแหมไออายุทำมาเป็นพูดดีไปเถอะซึ่งก็ตอบดีเหมือนกันทำไมหรอฉันยังไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยเธอก็ตอบดีไปสิฉันจะว่าอะไรได้ล่ะหมั่นไส้ฉันมัดฉันเกลียดแกงจริงคือจริงๆแล้วฉันน่ะไม่ได้ทำอะไรพวกเธอเลยนะแต่ถ้าเธอจะเกลียดฉันแบบนี้ฉันก็อยากบอกเหมือนกันว่าสิ่งที่เธอทำอ่ะฉันก็ไม่ชอบหรอกปากดีเพียแกโอ๊ยโอ๊ยอะไรของพวกเธอเนี่ยล้มเองซะเปล่าวายหน้าไม่อายพวกเธอมาผ่าฉันทำไมเนี่ยอายุแค่จะบอกว่าไม่ว่าเขาเนี่ยจะอยู่สูงหรือว่าตอนนี้จะอยู่ต่ำแบบอายุยังไงเราก็เป็นคนที่มีหัวใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆในโรงเรียนรักกันไว้มากๆแล้วก็อย่าลืมแสดงความจริงใจต่อกันนะคะทุกคนวู้ฮู้อายุสุดยอดฉันแล้วเหมือนไส้นี่จริงๆเลยอ่ะมันแก้ไขในทุกสถานการณ์เลยเนาะเล่นมันเลยปะล่ะเธอจะบ้าเหรอนี่มันบนเวทีนะยะเอานะช่างมันก่อนเดี๋ยวค่อยจัดการมันทีหลังตอนนี้รอประกาศผลก่อนต้องยิ้มไว้นะอย่าหุบยิ้มไม่นานขาดรู้แล้วล่ะหน้ากลับเข้าสู่ช่วงการแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วล่ะครับทุกคนตอนนี้ผลคะแนนก็ได้อยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยนะคะว่าตื่นเต้นมากๆเลยแล้วผมเนี่ยจะได้เห็นคะแนนก่อนคนแรกด้วยและผลคะแนนอันดับ3นั่นก็คือน้องมิโดรินันโจนั่นเองครับโอ้ยได้ที่3เหรอเนี่ยอันดับต่อไปผมขอเชิญน้องฟูเมะกับน้องอายุขึ้นมาตรงกลางเวทีด้วยครับและตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขัน2คนที่เหลือคนหนึ่งจะได้อันดับ1ไปส่วนอีกคนจะได้เป็นรองอันดับ1เดี๋ยวเราจะดูกันสิครับว่าผลคะแนนที่1คือใครอายุสู้ๆอายุสู้ๆนะอายุ ขอบคุณนะคะฟูเมะฉันขอจับมือได้ไหมไม่อยากจะขยะแขยงแหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีน้ำใจนักกีฬานะปกติเวลาเขาประกาศผลกันเขาก็จับมือเอ้ยก็ได้เดี๋ยวฉันไปล้างแอลกอฮอล์เอาละกันและผลคะแนนอันดับที่1การประกวดดาวโรงเรียนของเราในครั้งนี้นั่นก็คือน้องอายุฮิเมะครับวู้ฮู้อายุสุดยอดจริงเหรอคะอายุดีใจมากเลยอ่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนอายุมาได้ตลอดอายุสัญญานะคะว่าอายุจะทำเรื่องดีๆให้กับโรงเรียนของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอามงกุฎให้น้องอายุนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะอายุได้มงกุฎแล้วค่ะอายุสัญญานะคะว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วการแข่งขันในวันนี้ประจำปีนี้ก็ได้จบลงที่เรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีกับสาวๆทั้ง3คนด้วยนะครับอายุเธอสุดยอดมากเลยยินดีด้วยนะอายุเดี๋ยวไว้ไปเล่นฉลองกันนะอายุสู้อายุการแข่งขันเนี่ยก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วโอ้โหจะกลับบ้านยังไงล่ะเนี่ยมืดขนาดนี้แล้วเอาชุดอายุเนี่ยก็อยู่ในกระเป๋าสีน้ำเงินนั้นด้วยอะอายุเก่งมากเลยนะไอตัวแสบที่ชนะมาได้เหนื่อยไหมขอบคุณนะคะรุ่นพี่
จริงๆแล้วเนี่ยอายุก็คงชนะวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีรุ่นพี่กับเพื่อนๆคอยช่วยเหลือเดี๋ยวอายุจะไปขอบคุณทุกคนด้วยนะคะใส่มงกุฎแล้วเหมือนเจ้าหญิงชะมัดเลยเธอเนี่ยก็ต้องรีบไปพักผ่อนรู้ไหมวันนี้เนี่ยคนเหนื่อยมาทั้งวันแล้วโอเคค่ะขอบคุณทุกๆอย่างเลยนะคะรุ่นพี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอายุพูดอะไรไม่ถูกเลยอ่ะมันเหมือนเพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมาแล้วอยู่ดีมันเปลี่ยนมูดไปไวมากเลยนะเนี่ยพี่อยากจะให้อายุเก็บไปคิดทบทวนนิดนึงแล้วกันว่าความสัมพันธ์ของเราจะกลับมาเป็นแบบเดิมได้ไหมนู่นพี่ทำให้อายุมาขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วอายุก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมกับนู่นพี่นะคะแต่อายุแค่ไม่อยากมีปัญหากับโฟเมสเพราะว่าเขาชอบคิดอะไรเป็นเองคนเดียวอ่ะอายุก็รู้สึกไม่ต่างจากรุ่นพี่เลยนะคะแต่อายุแค่รู้สึกว่าอายุยังไม่อยากมีปัญหาอายุจะทำยังไงดีเนี่ยทุกคนWe'll be right back.